มาเจอคุณผู้ชมในวันที่มีการเสนอขายหวยออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น9ล้าน1แสนฉบับโอ้ขายเดี๋ยวมีตัวเลขมารายงานครึ่งวันใช่ไปแล้วเกินครึ่งฮะใช่5ล้านกว่าฉบับค่ะแล้วก็มาพบกับคุณผู้ชมในวันที่ประเทศนี้ต้องเต็มไปด้วยคนป่วยจริงๆเพราะมีการโพสต์ว่าไปซื้อยาโมนูพิลาเวียมากินเองพร้อมแจกจ่ายคนในบ้านโดยไม่เคยสนใจความเห็นของแพทย์จนกระทั่งแพทย์ต้องออกมาบอกเลยว่าการกระทำเยี่ยงนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งอย่าไปซื้อมารับประทานเองประเทศนี้ป่วยจริงๆมีคนเต็มไปด้วยคนป่วยจริงๆศึกษาข้อมูลก่อนป่วยทางนี้นะฮะไม่ได้ป่วยเป็นโควิดแล้วนั่นน่ะสิส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าป่วยด้วยไหมเมื่อวานนี้บวกมาดีๆนะจะเรียกว่าป่วยก็ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่าหุ้นเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดนะใช่จาก 1,520 จุดเมื่อเช้าเกือบทดสอบ 1,600 นะจนกระทั่งวันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่ 1,598.54 จุดขึ้นไปสูงสุดก่อนนะค่ะคุณเล็กเห็นนะค่ะขึ้นไปสูงสุดตอนประมาณสัก 12:00 นก่อน 12:30 นาทีก่อนปิดก่อนปิดตลาดภาคเช้าค่ะอยู่ที่ 1,598.54 ส่วนจุดต่ำสุดก็เมื่อประมาณสักบ่าย 3:00 นี่เองฮะค่ะอยู่ที่ 1,585.71 หรือลบอยู่ 7.53 จุดแต่ตอนนี้ 1,589 จุดโดยประมาณลบอยู่ประมาณ 3-4 จุดนะครับก็เชิดหัวขึ้นมาจากตอนบ่าย 3 นิดนึงนะครับก็ถามว่าลงเพราะอะไรก็บวกกันมาแบบแรลลี่ยาวๆ 3-4 วันติดๆหลาย10จุดแล้วนะก็อาจจะลงตามเทคนิคบ้างจริงเท็จอย่างไรไปอยู่กับแขกรับเชิญของเราครับค่ะคุณวิจิตอริยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัยบล.เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิจิตคะครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับคุณต้นเลยครับสวัสดีครับดูเหมือนว่าปราการ 1,600 จุดน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรนะครับคุณวิจิตครับภาพระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณตัวตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างอย่างมีแรงสัมพันธ์นะครับจากโซน1,500 ต้นๆเนี่ยมาที่ 1,600 นะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วผมว่าอาจจะเป็นภาพของการแกว่งตัวข้างก่อนแต่ท้ายสุดเนี่ยโอกาสในการที่จะเบรกครูผ่าน 1,600 เนี่ยผมเชื่อว่าช่วงถัดไปเนี่ยน่าจะมีลุ้นได้นะครับแต่เนี่ยตอบโจทย์คือขึ้นมาเร็วก็อาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนมือเปลี่ยนต้นทุนกันนิดนึงหรือว่าใครตกรถเนี่ยอาจจะเป็นภาพของการหรือว่าคนที่กล้าในโซนล่างเนี่ยอาจจะมีจังหวะในการเทคโปรฟิตสั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโดยรวมผมว่าปรับฐานนิดหน่อยในวันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายครับเพราะว่าดูแล้วยังอยู่ในก็เรียกอะไรเลนส์ที่ยังรับได้ใช่ไหมครับคุณนิจิตครับครับภาพรวมวันนี้แนวรับระยะสั้นเนี่ยเรามองไปที่โซนประมาณ 1,580 นะครับก็ยังคงเอาอยู่ได้นะครับปัจจัยลบในวันนี้ถ้าดูต่างประเทศเนี่ยเห็นว่าสัญญาณอาจจะมีความเสี่ยงนะครับประเด็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับทำให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนของติดลบบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดจะเห็นว่าคุณเปโลซี่เนี่ยจะมาเยือนเนี่ยในฝั่งของตัวไต้หวันจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดเริ่มมีความกังวลบ้างเล็กน้อยนะครับขณะที่บ้านเราเนี่ยจังหวะในการชดเชยระหว่างที่เขาเทรดกันเนี่ยเราหยุดยาวแล้วก็มีจังหวะในการชดเชยกันขึ้นมาค่อนข้างเร็ววันนี้เราก็เลยติดแนวต้านระยะสั้นโซนประมาณ1,600บ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายิงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่หลุด1,580ผมว่าถือว่าโอเคนะครับครับค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนเกือบทั่วโลกเพ่งสายตาไปยังไต้หวันเราก็ต้องเพ่งไปด้วยไหมครับคุณวิจิตครับผมว่าภาพระยะสั้นเนี่ยแน่นอนคือแนวโน้มของตัวตลาดทุกตลาดเนี่ยมันลิงก์กันหมดนะครับในนี้เป็นเซ็นเป็นเชิงลบเนี่ยในภาพรวมของภาพใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีจังหวะอิมแพคเข้ามาสู่ตลาดบ้านเราได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยทุกอย่างผมว่าภาพมันเริ่มมีจังหวะในการปลดล็อกมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ช่วงเรื่องหยุดยาวเนี่ยแนวโน้มของการประชุมของเฟดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับจะปลดล็อกเรื่องของตัวภาพของดอกเบี้ยแนวโน้มในช่วงถัดไปเนี่ยว่าจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญมากกว่าเนี่ยระยะสั้นเราคงต้องดูในเรื่องของประเด็นไต้หวันแหละที่ดูว่าจังหวะของการกระแทกด้วยจากประเด็นไต้หวันเนี่ยผมว่าอาจจะมองเป็นจังหวะในการซื้อนะครับเพราะว่าภาพในช่วงถัดไปเนี่ยมันมีรูมที่ความหวังในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยที่น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนกลับขึ้นมาได้เป็นปัจจัยอื่นรออยู่ก็แล้วการส่วนปัจจัยเรื่องของการเยือนไต้หวันอันนั้นว่ากันไปใช่ไหมคะเราไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักสำหรับตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ถูกครับคุณวิจิตแต่ว่ามันมีบทวิเคราะห์ไหมครับว่าเอาล่ะ
ถ้าการเยือนเกิดขึ้นจริงแล้วจีนจะโต้ตอบขนาดไหนอะไรยังไงไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่จะต้องวิเคราะห์กันให้ได้ด้วยครับภาพรวมเนี่ยระยะสั้นเห็นว่าถ้าดูตามหน้าข่าวอันนี้ทิศทางของตัวจีนก็มีจังหวะในการเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าคงมองว่าการทำแบบนี้อาจจะเป็นข่าวของการที่เข้ามาแทรกแซงค่อนข้างมากนะครับในเนี่ยจุดของถ้าเราดูหน้าข่าววันนี้จะเห็นว่าฝั่งของจีนก็มีประเด็นทางด้านของส่งฝูงบินที่วิ่งเข้าไปประชิดในขอบแดนของฝั่งไต้หวันอะไรต่างๆบ้างก็เป็นจังหวะในการต้องขู่บ้างเพราะว่าจริงๆฝั่งของตัวสหรัฐกับฝั่งของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศแบบนักสองขั้วใหญ่ของโลกนะครับในเนี่ยการทำแบบนี้ของตัวสหรัฐก็อาจจะต้องมีจังหวะการตอบโต้บ้างของจีนนะครับหรือว่าตอนนี้ก็คงต้องค่อยๆดูสถานการณ์ต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่แน่นอนคือภาพระยะสั้นตลาดก็คงกลับมามองจุดนี้มากขึ้นนิดนึงนะครับการโต้ตอบกันของทั้งสองฝั่งครับค่ะค่ะแต่ว่ากรอบณขนาดนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าตลาดหลักทรัพย์หรือดัชนีจะไปได้อีกถึงขนาดไหนสัก1630ถือเป็นแนวต้านสำคัญไหมครับคุณวิจิตรครับสัญญาณของตัวแนวต้านสำคัญของตัวเซ็นดิ้งอินเด็กซ์เนี่ยภาพระยะสั้นเลยเนี่ยก็คืออย่างที่เราขึ้นมาเทสนะครับ1600หรือว่าถ้าเกิดดูจุดในการตอบโจทย์ถัดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าindex มีจังหวะในการที่จะเปิดช่องว่างเปิดแก๊ปลงมาตอบรับปัจจัยเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโซนสักประมาณ 1,630 ใช่เลยอย่างที่คุณต้นบอกนะครับในเนี้ยการที่จะขึ้นไปแลนลี่ทะลุ 1,600 แล้วก็ไปเทสเบรนการปิดแก๊ปที่เปิดไว้ในโซน1630ได้เนี่ยผมว่ายังมีรูมในการไปเทสในอีกเกาะหนึ่งในช็อตของแนวต้านที่2ถ้าทะลุผ่าน 1,600 ไปได้นะครับค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยราคาน้ำมันดิบเห็นบอกว่าตลาดเบรนท์ใช่ไหมคะที่ปรับตัวร่วงลงมาต่ำกว่า$100ต่อบาร์เรลอันนี้มีผลยังไงต่อไปคะถ้าเราจะต้องมองเรื่องของการลงทุนนะคะสัญญาณของตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยช่วงระยะสั้นมีจังหวะในการถอยลงมาเพราะว่าตลาดเริ่มคอนเซิร์นในเรื่องของตัวภาคเศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากที่เราดูเนี่ยตัวเลขพวกดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจอย่างเช่นตัว PMI ภาคการผลิตเนี่ยที่เพิ่งรีพอร์ตออกมาเมื่อวานเนี่ยของฝั่งยูโรโซนเนี่ยติดลบลงมานะครับถอยลงมาต่ำเลเวลที่เป็นเลเวลสำคัญก็คือ50จุดลงมาต่ำกว่า50จุดเนี่ยตามทฤษฎีก็คือเป็นภาพของเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวนะครับในเนี่ยด้วยคีย์ของตัวยุโรปเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยที่ทำพลังงานสู้กับฝั่งตัวรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยละขณะที่การรีพอร์ตอีกตัวนึงของตัวฝั่งอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนก็เป็นภาพของการถอยลงมาเช่นเดียวกันครับอยู่ในเลเวลประมาณ50ต้นๆเช่นเดียวกับฝั่งของจีนที่เพิ่งจะวกกลับจากโซน PMI เนี่ยต่ํา50เนี่ยเดือนก่อนเพิ่งจะดึงขึ้นมาเนี่ย50แต่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นภาพของการปรับขาลงมาใกล้ๆในโซน50อีกรอบนึงเนี่ยการตอบโจทย์คือ leading ของตัวภาคการผลิตของทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยมันสะท้อนทิศทางที่ค่อนข้างเหนื่อยในระยะสั้นเหมือนกันในเนี่ยทีนี้คนก็จะคาดหวังว่าตัวความต้องการของตัวการใช้น้ำมันดิบในระยะสั้นเนี่ยมันถอยลงมาก็ทำให้ดีมานด์ซัพพลายเบนกันเนี่ยสัญญาณของตัวน้ำมันก็เลยปรับฐานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องดูพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งจะมีการชุมตัวโอเปกด้วยนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือน7เดือน8เนี่ยสัญญาณของตัวโอเปกเนี่ยมีจังหวะในการเร่งกำลังผลิตขึ้นมามากกว่าเดิมจากโซนซึ่งมัน400,000กว่าบาร์เรลเนี่ยก็ดึงขึ้นมาโซนประมาณ600,000กว่าบาร์เรลเดือนนี้ต่อวันนะครับเดือนนี้คีย์เนี่ยก็คงต้องดูว่าทิศทางการบาลานซ์ระหว่างดีมานด์ซัพพลายของตัวกลุ่มโอเปกเนี่ยในช่วงถัดไปจะเป็นอย่างไรที่ดูว่าต้องยอมรับว่าการจะขยับในเชิงของตัวกำลังปิดขึ้นมาเร็วๆมากๆเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าสัญญาณของตัวตอนนี้สแปร์พาร์ทของตัวกลุ่มโอเปกเนี่ยก็คือช่องว่างของตัวที่จะดึงกำลังปิดเนี่ยมันเริ่มน้อยเต็มทีนะครับโดยรวมผมว่าการอิมแพคก็คือหน้าหุ้นที่ลิงก์กับฝั่งของตัวธุรกิจทางด้านของพลังงานเนี่ยผมว่าช่วงระยะสั้นก็อาจจะเริ่มเล่นยากมากขึ้นเพราะว่าตลาดตอบโจทย์ในเชิงบวกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเก่งในเรื่องของตัวงบควอเตอร์2ที่จะดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยแรงส่งระหว่างควอเตอร์2ไปควอเตอร์3เนี่ยผมว่าสัญญาณควอเตอร์2อาจจะเป็นขาของที่กำไรเป็นพีก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นขาของการที่เริ่มเทคบ้างในจุดนี้นะครับแล้วก็ควอเตอร์3เนี่ยรอให้เขาปรับฐานก่อนแล้วเดี๋ยวควอเตอร์4เนี่ยถ้าดีมาในเชิงของตัวซีซันนอลก็คือช่วงฤดูหนาวมีความต้องการในการใช้ทิศทางพลังงานกลับขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นจุดในการเล่นรอบใหม่นะครับประมาณนี้ครับแปลว่ารอได้สำหรับกลุ่มพลังงานเนาะแล้วคำแนะนำถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆล่ะคะถ้ามองในบ้านเราเอาค่าเงินบาทก็ยังอ่อนอยู่อีกแล้วนะคะวันนี้ครับภาพรวมเนี่ยในการลงทุนในโซนนี้นะครับผมว่า
ทิศทางหน้าหุ้นในชุดของตัวค้าปลีกเริ่มมีจังหวะในการกระตุกขึ้นมาหลังจากที่ตอบรับเชิงลบเนี่ยจากภาวะที่เรียกว่าเงินเฟ้อสูงแล้วก็กลัวเรื่องของตัวกำลังซื้อต่างๆนะครับเช่นว่าฝั่งของตัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านของพวกการเปิดเมืองในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย CRC CPN เนี่ยเริ่มมีจังหวะในการกระตุกกลับขึ้นมาบ้างนะครับหรือว่าหน้าหุ้นในชุดที่เป็นเขาเรียกว่าหุ้น Growth Stock ซึ่งอดีตเนี่ยเคยมีแรงกดดันจากฝั่งของตัวพวกดอกเบี้ยสูงบอนด์ยูในโซนสูงเล่งตัวพวกนี้จะทำให้ discount rate เนี่ยมันกดดันในเชิง valuation ของเขาในขณะที่ตอนนี้ฝั่งของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าการใช้ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เร่งมากขนาดนั้นนะครับทำให้บอนด์ยูก็เริ่มแฝงแล้วภาพรวมแบบนี้อาจจะทำให้หน้าหุ้นที่มันลิงก์กับตัวทางด้านของตัวเทคโนโลยีเนี่ยมีโมเมนตัมของการที่จะเข้ามามีแรงเก่งมากขึ้นบ้านเราอาจจะเป็นตัวเล็กๆนิดนึงอย่างเช่นตัวฝั่งของเบรูเอฝั่งของตัวบูบิกพวกเนี้ยครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการที่ตลาดกลับมาเล่นเก่งไหลแล้วก็หน้าหุ้นพวกกำไรดีๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของตัวการประกาศผลประกอบการในช่วงของควอเตอร์สองนะครับก็เป็นอีกทีหนึ่งที่สามารถจะสลับมาเล่นหน้าหุ้นพวกเนี้ยได้อยู่ครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะครับผมครบถ้วนนะครบถ้วนคุณวิจิตรจากเมย์แบงค์ตั้งแต่กรอบบนกรอบล่างสถานการณ์ระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐอเมริการวมไปถึงกลุ่มของธุรกิจที่น่าสนใจนะครับค่ะก็ดูทิศทางแล้วก็มาดูปัจจัยต่างๆกันบ้างวันนี้ราคาทองขยับขึ้นอีกแล้วนะพี่ต้นทั้งทองตลาดโลกและทองในบ้านเราเมื่อเช้าทองบ้านเราขึ้นมา100บาทกลับครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวดูราคาทองล่าสุดตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 3,300 บาทนะใครกำเงินจะไปซื้อที่ร้านทองคำเขาขายให้คุณ 3,300 แต่ถ้าเป็นทองรูปพรรณเอาเงินไปจะไปซื้อที่ร้านทอง 3,800 นะคะซื้อแล้วถือเอาไว้ดีกว่าได้ทองแน่ๆนะทยอยซื้อเก็บไว้ครับเอาเรื่องของเงินบาทคุณเล็กก็ได้ถามคุณวิจิตไปเรียบร้อยแล้วนะเอามาดูเรื่องของพลังงานกันนิดนึงอย่างเร็วๆเลยนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าที่เนเธอร์แลนด์จะกลับมาใช้ฟืนใช้ฟืนเตาฟืนอีกครั้งนึงส่วนเยอรมันนะครับทางด้านของโรงไฟฟ้าถ่านหินในรัฐโลเวอร์แซกซอนีของเยอรมันซึ่งเป็นของบริษัท EGS บริษัทพลังงานของสาธารณรัฐเช็กซึ่งเคยหยุดดำเนินไปตามนโยบายแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้รับอนุญาตฉุกเฉินให้ดำเนินการอีกครั้งจนถึงเมษาปีหน้าเคยบอกว่าไฟฟ้าถ่านหินมันเป็นพลังงานที่สกปรกนี่มันทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแต่ตอนนี้จำเป็นแล้วล่ะต้องกลับมาใช้ในเมื่อคุณไม่อยากจะง้อพลังงานจากรัสเซียรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมันหนึ่งในผู้นำของพรรคกรีนพรรคกรีนนี่เขาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเขาบอกว่าการกลับมาเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นนะฮะที่จำเป็นเลยนะฮะไปแซงชันพลังงานรัสเซียไงนะคะแล้วเขาก็มีสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศก็ออกรายงานใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดถ่านหินด้วยนะครับบอกว่าคาดว่าจะมีการใช้ปริมาณถ่านหินทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.7% เป็น 8,000 ล้านตันในปีนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในปี2013และจะเติบโตต่อไปในปีหน้าโดยคาดการดังกล่าวได้ตั้งสมมติฐานกรณีที่เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวตามที่คาดไว้ในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยค่ะอ้าวไหนบอกว่าเราจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกแต่ก๊าซธรรมชาติมันเพิ่มไงราคามันแพงไงโอ้นะฮะมันก็ไม่ไหวอ่ะนะก็ไม่ไหวส่วนบ้านเราก็ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยมีผลเมื่อเช้าใช่ไหมที่ขึ้น80สตางค์อ่ะเมื่อวานก็บอกแล้วใช่ไหมวันนั้นเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้ว80ตังค์แรกเขาไม่หยุดบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเติมผมมาเติมไม่ได้เพราะผมไปเติมตั้งแต่ไอ้80ตังค์แรกแล้วไงเมื่อวานยังเหลือครึ่งถังกว่าถ้าเกิดเข้าไปเข้าคิวกว่าจะได้เติมสงสัยจะพร่องลงไปอีกน้ำมันจะหายไปสัก3ลิตรพอเติมเสร็จประหยัดไป12บาทเอาช่างมันแล้วแต่แนวโน้มตลาดโลกลงนะแต่2วันนี้น่าจะขึ้นก่อนแล้วค่อยลงขึ้น80ลง40ขึ้น80ลง20ใจดี